สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับบิมทีมิวครับไทยชาแนลค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอด 1.14.1 ค่ะเกือบจะพูดว่า 1.13.2 และตามความเคยชินค่ะตอนนี้เราเล่นใน Minecraft 1.14.1 ค่ะก็เป็น Minecraft ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าได้มีการแก้ปัญหาบั๊กไปแล้วค่ะในอีพิโซดนี้ค่ะเราจะเริ่มก่อร่างสร้างเมืองและตามที่เราวาดหวังไว้ค่ะว่าแถวเมซาเนี่ยสิ่งที่เราจะมาสร้างก็คือเมซาซิตี้ค่ะหรือว่าสร้างเมืองที่เมซานั่นเองเราคิดว่าอยากจะก่อสร้างเมืองในบริเวณไบโอมเมซานี่แหละแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องเกิดปัญหาสำคัญแน่นอนเลยเพราะว่าหนึ่งคือเรายังไม่มีทรัพยากรเดี๋ยวนะโอเคปรับนิดนึงค่ะขอปรับเป็นแบบ22ชั้นเพราะว่ารู้สึกว่าชั้นมันแคบไปปกติเวลาที่หมิวเล่นค่ะเราก็จะปรับอยู่ประมาณ 20-22 ชั้นก็คือเป็นแบบเรนเดอร์ที่แทนน้อยให้มันแบบกว้างๆหน่อยค่ะจะได้แบบมองเห็นไกลๆนั่นเองก็ไม่แลกแล้วโอเคตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยค่ะปัญหาบั๊กที่เกิดขึ้นก็ถูกแก้เรียบร้อยแล้วก็คือเจ้าบั๊กแมปไม่โหลดนั่นเองตอนนี้ค่ะก็ถูกแก้เรียบร้อยแล้วดังนั้นค่ะเรามาเริ่มสร้างเมืองกันเลยดีกว่าในขั้นแรกค่ะเราต้องมาหาทรัพยากรกันก่อนแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าเทอราคอต้านั่นเองเมืองที่เราสร้างนี่ค่ะเราจะสร้างโดยใช้เทอราคอต้าหรือชื่อเดิมก็คือฮาร์ดเดนเคลย์เป็นบล็อกที่มีอยู่เยอะค่ะในบริเวณเมซานั่นเองเมื่อถ่ายเสร็จแล้วโอ้โหสวยมากๆอ่ะแผ่นเมซานี่ค่ะน่าจะทำเป็นเค้กเนาะคือแบบมันดูมีเลเยอร์แค่ถ่ายแค่นี้ค่ะก็แบบเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะพักแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แน่นอนถ้าพรุ่งนี้มาถ่ายต่อคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นคลิปเดียวกันแต่อันนี้ก็คือแค่ถ่ายแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาถ่ายต่อวันหลังดีกว่าพอแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะตอนนี้เราได้อะไรมาบ้างเอ่ยเดี๋ยวจะพามาดูค่ะเดี๋ยวเอาของออกจากกล่องก่อนดีกว่าน่าจะมีของจำนวนหนึ่งค่ะลงเหลืออยู่ในกล่องเนาะโอเคเก็บให้เรียบร้อยค่ะก็ได้มา4ลังประมาณนี้ค่ะก็กระจัดกระจายกันไปดังนั้นค่ะเราจะทำการแยกเทราคอต้าแต่ละสีกันก่อนโอเคค่ะตอนนี้เราได้ทำการคัดแยกเทราคอต้าด้วยมือของเราแล้วค่ะลังแรกของเราก็เป็นเจ้าเทราคอต้าธรรมดาที่ไม่ผ่านการย้อมสีอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะย้อมสีอะไรเนาะตัวลังที่2ค่ะสีเหลืองก็ได้มาแบบเกือบ1ลังเลยก็ดีมากๆค่ะแล้วก็สีเทานี่ค่ะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันเกือบลังเลยสีแดงก็ได้มาเกินครึ่งลังนิดนึงสีขาวค่ะก็ได้มานิดเดียวเองยังไม่ถึงครึ่งลังเลยเนาะแล้วก็สีส้มค่ะได้มาน้อยมากนั่นเองก็เห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้ค่ะเราก็มีเทราคอต้าจำนวน1แล้วแต่จากการคิดคำนวณของเราค่ะมันต้องไม่พอแน่นอนโอเคในลังพวกนี้ค่ะคัดแยกเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วเนาะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะเราจำเป็นที่จะต้องไปถ่ายเทราคอต้าเพิ่มแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายเพิ่มเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเทราคอต้าค่ะแต่ละสีมาดูก่อนว่าเมื่อเราวางบนพื้นอะเทราคอต้าแต่ละสีค่ะมันจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะตัดกันแค่ไหนก็คือเราจะได้คิดได้ค่ะว่าในการสร้างเมืองของเราเนี่ยเราจะใช้เจ้าเทราคอต้าสีอะไรตอนแรกเราวางแผนไว้ค่ะว่าจะสร้างจากสีเหลืองกับสีแดงแต่พอคิดไปคิดมารู้สึกมันจะไม่เข้ากัน เอาความคิดที่จะสร้างจากสีเหลืองจากสีแดงมาจากไหนเอ่ยคือแบบไม่รู้สิคะตอนแรกคิดว่าน่าจะสร้างสีเหลืองกับสีแดงอะแต่พอคิดไปคิดมามันน่าจะไม่เข้ากันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมสีเหลืองกับสีแดงก็ได้อยู่นะแต่สีเหลืองกับสีขาวค่ะก็ดีเหมือนกันสีเทาก็สวยน่าใช้ทุกสีเลยสีเหลืองก็ดีสีแดงก็ดีอ่ะดีมากๆเลยค่ะเนี่ยมันต้องเข้ากันใช่ไหมบางทีมันก็ไม่เข้ากันไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่าสีเหลืองกับสีแดงนี้ก็ดีนะสีขาวก็ดีเหมือนกันดีทุกสีเลยก็ไม่รู้สิคะเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งแน่นอนว่าเราตัดสีฟ้าออกไปเพราะว่าเราเพิ่งใช้บล็อกสีฟ้าเนาะในการสร้างนู่นสร้างนี่มาเยอะค่ะในแบบก่อนอีพิโซดที่80ดังนั้นสีเหลืองน่าจะเป็นอะไรที่เรามั่นใจว่าเราใช้สีเหลืองแน่นอน
แต่สีที่จะเอามาคอมโบร่วมกับสีเหลืองตอนนี้ค่ะเรายังไม่แน่ใจเราจะต้องไปคิดมาก่อนว่าจะใช้สีอะไรดีแต่สีขาวก็สวยนะสีแดงก็ใช้ได้ค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเรามาไถต่อกันดีกว่าต้องบอกว่าช่วงนี้ค่ะหมิวไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราก็ยังติดเขียนวิทยานิพนธ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญของการเขียนวิทยานิพนธ์เลยมีคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเราจะเรียนจบเมื่อไหร่เราจะหายยุ่งกับการเขียนวิทยานิพนธ์เมื่อไหร่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยค่ะว่าอีกปี2ปี อีกปี2ปีค่ะแต่ว่าการเขียนวิทยานิพนธ์มันก็จะมีบางช่วงเนาะที่จะยุ่งเป็นพิเศษค่ะบางช่วงที่เราต้องเขียนหนักเป็นพิเศษส่วนบางช่วงเราก็ยังมีเวลาว่างค่ะที่จะมาอัดคลิปแล้วก็มาเล่นเกมอยู่แน่นอนค่ะถึงแม้เราจะเขียนวิทยานิพนธ์เนาะแต่ Minecraft ของเราค่ะก็ไม่หายไปไหนแน่นอนเพราะว่าบางทีค่ะเวลาที่เราเหนื่อยจากการเขียนวิทยานิพนธ์มากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะผ่อนคลายเราก็อาจจะเปิด Minecraft มาทำนู่นทำนี่ไงในที่สุดค่ะก็ถ่ายเสร็จสักทีแค่ถ่ายแค่นี้ก็หมดแรงแล้วตรงนี้ค่ะที่เราถ่ายเนี่ยใช้เวลาถ่ายร่วมๆ1ชั่วโมงในการถ่ายเจ้าพวกเทราคอตต้าพวกนี้ค่ะจนมาถึงตรงนี้ได้เดี๋ยวเราต้องเอาท็อตมาปักเพื่อเพิ่มความสว่างหน่อยคือแบบเหนื่อยมากๆการถ่ายเจ้าเทราคอตต้าค่ะเหนื่อยจริงๆแต่ค่อนข้างที่จะโชคดีค่ะที่เรามีบีคอนเนาะเราปรับเป็นเฮดขั้น2ค่ะแล้วก็ปรับเป็นสปีดขั้น2นั่นเองดังนั้นเราก็สามารถวิ่งถ่ายได้รวดเร็วมันก็ช่วยลดระยะเวลาหน่อยก็คือถ้าไม่มีบีคอนเนี่ยค่ะถ้าไม่มีเฮดขั้น2ไม่มีสปีดขั้น2เนี่ยอาจจะถ่ายรวมๆแบบ 3-4 ชั่วโมงเลยแหละตรงนี้ค่ะแต่เนื่องจากมีเจ้าบีคอนช่วยเนาะก็ใช้เวลาถ่ายประมาณ1ชั่วโมงค่ะประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนั่นเองในส่วนของโซนนี้ค่ะก็โอ้โหใช้ได้นะเนี่ยอันนี้ค่ะที่ถ่ายไม่ใช่อะไรไม่ได้จะสร้างอะไรนะถ่ายเอาเทราคอตต้าค่ะเพียวๆนี้แหละเดี๋ยวปักท็อตบทนี้หน่อยเพราะว่ามันมืดเกินไปเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดค่ะแต่ว่าการที่เราถ่ายแบบนี้ค่ะใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะในอนาคตเราอาจจะได้สร้างอะไรก็ได้ในบริเวณนี้ใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะยังมีความรู้สึกว่าสีของเทราคอตต้ามันเหมือนกับเค้กนะ คือแบบมันเป็นชั้นเหมือนเค้กเลยค่ะคิดว่ามันแบบน่ากินมากๆตอนถ่ายก็รู้สึกเลยว่ามันเหมือนเค้กจริงๆอ่ะจนอยากจะไปซื้อเค้กมากินเลยค่ะมันแบบเป็นชั้นเป็นเลเยอร์ใช่ไหมเหมือนเค้กเป็นชั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหอารมณ์แบบเค้กผสมกับขนมชั้นอะไรอย่างงี้ค่ะมีความรู้สึกว่าน่ากินมากๆทีนี้ค่ะแน่นอนว่าระหว่างที่เราถ่ายเราก็ได้จัดแยกเข้าในลังให้เรียบร้อยแล้วจะได้ดูค่ะว่าจะต้องแบบใช้อะไรในการก่อสร้างมีเทราคอตต้าเท่าไหร่เราก็ต้องมาแบบแยกกันให้เป็นระเบียบคิดอยากจะสร้างที่คัดแยกเทราคอตต้าขึ้นมาทันทีเลยค่ะเพราะว่าแบบนี้การแบบแยกเทราคอตต้าด้วยมือมันก็ไม่ได้ลำบากเนาะแต่ว่าถ้ามีแบบที่คัดแยกเทราคอตต้าอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็สีส้มมาเลยรู้สึกว่าสีที่มีน้อยที่สุดของเทราคอตต้านะตอนนี้ของเราหาน่าจะเป็นสีส้มเป็นอะไรที่มีน้อยมากๆเพราะว่ามันอยู่ในชั้นที่ค่อนข้างที่จะลึกเนาะแล้วเราอาจจะยังถ่ายไม่ถึงค่ะดังนั้นเราก็จะมีสีส้มน้อยกว่าสีอื่นๆนั่นเองโอเคเอาสีเทาใส่ไปเลยแล้วก็สีขาวด้วยค่ะสีขาวค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรโอเคเหลือแค่กระจุ๋มกระจิ๋มใส่เทราคอตต้าธรรมดาไปแล้วก็สีแดงอยู่ลังน่าจะข้างบนโอเคค่ะได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าเทราคอตต้าของเราค่ะจะเหลืออะไรบ้างเนาะก่อนอื่นขอเครื่องไม้เครื่องมือดีๆหน่อยเครื่องไม้เครื่องมือของเราค่ะใกล้พังไปเยอะแล้วโอ้โหใช้ไปแบบเยอะมากเลือกซิลทัดมา1ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาเป็นพิกแอคธรรมดาหรือว่าเป็นฟอร์จูนก็ได้อ่ะแน่นอนว่าเราไม่อยากจะใช้พิกแอคที่มีซิลทัสค่ะเพราะว่าพิกแอคที่มีซิลทัสเนี่ยเอาเก็บไว้ขุดเจ้าพวกเอเนอร์เชดอะไรอย่างนี้ค่ะดีกว่าดังนั้นเราก็จะเน้นใช้พิกแอคที่มีฟอร์จูนหรือว่าพิกแอคที่เป็นพิกแอคธรรมดาไถนั่นเอง
ทาราคอตต้าธรรมดาก็มี1ลัง2ลังตรงนี้ค่ะแล้วก็3ลังตรงนี้โอ้ก็ประมาณ2ลังครึ่งเนาะสีเหลืองก็มี1ลังเกือบ2ลังค่ะในสีเหลืองส่วนทาราคอตต้าสีเทามี1ลังเกือบ2ลังเลยนะเนี่ยสีแดงมี1ลังกว่าสีขาวมี1ลังค่ะตรงนี้แล้วอีก1ลังตรงนี้เนาะก็มีเกือบ2ลังแล้วก็สีส้มก็มีเกือบ1ลังค่ะคิดว่าทรัพยากรขนาดนี้น่าจะเพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างแล้วแหละน่าจะเพียงพอค่ะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เราอยากให้คุณผู้ชมดูก็คือนี่นั่นเองหน้าตาใหม่ของเจ้าเบียคอนค่ะอันนี้คือเป็น Texture Pack ที่มาพร้อมกับ Minecraft 1.14 ค่ะหรือว่า 1.14.1 เนาะก็หน้าตาเปลี่ยนไปเบียคอนหน้าตาเปลี่ยนไปค่ะก็คือเนี่ยค่ะมันเป็นแบบ Resource Pack แบบปกติที่เราไม่สามารถเอาออกได้ก็คือเนี่ยค่ะเห็นไหมมันไม่มีแบบลูกศรน่ะที่ชี้ให้เราเอาออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ค่ะแต่เอาออกไม่ได้ในขณะที่ Faithful เราสามารถที่จะเอาออกได้ส่วนที่เหลือค่ะที่เรามีเนาะก็สามารถที่จะเอาเข้าได้แต่ว่าเจ้าปกตินี่ค่ะไม่สามารถเอาออกได้เอาง่ายๆค่ะสามารถทำได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงถ้าเราเลื่อนขึ้นแบบนี้ค่ะหรือเราเลื่อนขึ้นแบบนี้ก็คือถ้า Faithful อยู่ข้างบนค่ะก็หมายความว่า Resource Pack ที่เราใช้อ่ะก็จะเน้นที่ Faithful เป็นหลักถ้าไม่มีใน Faithful ค่ะ Minecraft ก็จะดึงเจ้า Resource Pack ปกติมาใช้เนาะแต่ถ้าเราเลือกปกติอยู่ด้านบนค่ะสิ่งที่เราเห็นก็จะเป็นเจ้า Resource Pack ปกตินั่นเองแต่ทีนี้เราก็ขอเลือกเป็น Faithful เป็นหลักค่ะอะไรที่ Faithful ไม่มีเราก็ค่อยใช้เป็นแบบ Minecraft ปกติคือแบบตอนนี้ติด Faithful มาก อยากจะเลิกนิสัยนี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มันสวยไงมันสวยแล้วมันดูแบบนุ่มนวลกว่าค่ะแล้วเราก็ใช้ Resource Pack นี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะมานานแล้วก็คงไม่เลิกหรอกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ต่างจาก Minecraft ปกติค่ะเพียงแค่ดูนุ่มนวลนิดหนึ่งแค่นั้นเองเพราะว่าอันที่จริง Faithful มันก็คือเหมือน Minecraft ปกติค่ะเป็นแค่ Resource Pack ที่แบบมันก็เหมือน Minecraft ปกติเพราะว่าคนนิยมใช้กันเยอะมาก อาจจะใช้แบบเยอะพอๆกับ Resource Pack ของ Minecraft ปกติเลยค่ะเพราะว่ามันนุ่มนวล นั่นเองส่วนตรงนี้ความรู้สึกมันก็คือเค้ก มันเหมือนเค้กมากๆค่ะเราจะต้องทำขนมเค้กจากเทอร์ราคอตต้าใช่ไหมคือแบบมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมากๆค่ะเป็นอะไรที่แบบเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะกินเค้กยังไม่จบเรื่องเค้กเพราะยังแบบรู้สึกว่าอยากจะกินค่ะยังไม่ได้กินไงก็ขอบ่นนิดนึงค่ะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆนะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเริ่มสร้างเมืองกันเลยดีกว่าได้วงกลมมาแล้วค่ะนี่คือวงกลมขนาด100คูณ100ตอนแรกกำลังคิดว่าจะสร้างวงกลมสัก300คูณ300แต่ทีนี้ค่ะมีปัญหากับการนับเลขมากมายเลยเพราะว่าถ้าสร้างวงกลมแบบ300คูณ300อะไรอย่างนี้ค่ะตัวเลขที่เราจะต้องมานับอ่ะมันจะเป็นแบบ4 3 3 4 5 4 3 3อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันแบบจะเป็นช่องที่เยอะมากแค่ประมาณ100คูณ100เนี่ยก็นับตัวเลขไม่หวั่นไม่ไหวแล้วก็คือเป็นการนับตัวเลขค่ะว่าเราจะวางตรงนี้กี่บล็อกตรงนั้นกี่บล็อกแล้วก็ตรงนี้กี่บล็อกค่ะเพื่อให้มันเป็นวงกลมที่สมมาตรนั่นเองก็คือถ้าเป็นแบบขนาด300คูณ300นี่คือนับเลขกันหัวหมุนแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เป็นวงกลมขนาด100คูณ100นี่ก็ใหญ่มากๆแล้วว่าโอ้ไม่คิดค่ะว่าจะใช้แบบสร้างเสร็จอะแล้วมันเป็นวงกลมที่สมมาตรนะมั่นใจค่ะว่าสมมาตรเพราะว่าตอนที่วงกลมนี้ค่ะประกบกันมันประกบกันพอดีเป๊ะนั่นหมายความว่ามันต้องสมมาตรแน่นอนแต่ถ้าไม่สมมาตรก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราก็ได้วงกลมขนาดใหญ่มาแล้วขนาด100คูณ100นั่นเองแค่100คูณ100ก็กว้างแล้วค่ะแน่นอนว่าวงกลมนี้ไม่ใช่เมืองของเราเพราะอะไรวงกลมนี้ค่ะเป็นแค่ฐาน คือแบบมันก็คือฐานอ่ะมันแค่เสาค่ะมันแค่เสาแค่ฐานแค่นั้นเองไม่ใช่เมืองของเราเลยเมืองของเราค่ะจะถูกต่อเติมจากวงกลมนี้แต่เราต้องมาตัดไม้กันก่อนเพราะว่ารู้สึกมีปัญหากับต้นไม้นี้มากค่ะทำให้เราคิดจินตนาการไม่ออกว่าเราจะสร้างอะไรต่อไปเพราะว่าใบไม้มันแบบบดบังความคิดของเราเนาะ
ดังนั้นค่ะเราก็ตัดไม้ออกก่อนละกันคุณผู้ชมอาจจะสงสัยค่ะว่าทำไมเราถึงตัดไม้แล้วเราได้ไม้สติ๊กด้วยคำตอบก็คือใน Minecraft 1.14 ค่ะมันมีอัปเดตที่เวลาที่เราตัดไม้แล้วค่ะเจ้าพวกใบไม้ที่ร่วงลงมาจากต้นน่ะมันจะมีโอกาสดรอป0ถึง2ไม้สติ๊กนั่นเองดังนั้นค่ะใน Minecraft 1.14 เวลาที่เราตัดไม้เนาะเราก็จะได้ไม้ล็อกแล้วเราก็จะได้ไม้สติ๊กด้วยนั่นเองก็คือไม้สติ๊กที่เราได้มานี่ค่ะก็อารมณ์คอนเซ็ปต์แบบง่ายๆก็คือแบบตัดไม้มีกิ่งก้านสาขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยทำให้เราได้ไม้สติ๊กร่วงลงมาด้วยนั่นเองก็คือเป็นโอกาสที่จะดรอปได้จากใบไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราตัดต้นไม้ค่ะเราก็จะได้แบบแซปลิงเนาะเราก็ได้แอปเปิ้ลอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้มันมีหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาและก็คือไม้สติ๊กนั่นเองก็คือตัดไม้มีโอกาสได้ไม้สติ๊กด้วยแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ค่ะไม่ต้องเอาไม้ล็อกไปคราฟเป็นไม้สติ๊กแล้วเพราะว่าแค่ตัดต้นไม้ค่ะเราก็มีโอกาสได้ไม้สติ๊กด้วยนั่นเองก็มีให้เก็บได้เรื่อยๆเลยเห็นมานี่ค่ะไม้สติ๊กอยู่ตามพื้นอยู่ตามยอดคือตอนแรกค่ะเราก็เอ๊ะทำไมตัดไม้แล้วได้ไม้สติ๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยหาข้อมูลดูคำตอบก็คือมันเป็นอัปเดตของ 1.4 นั่นเองเพราะว่าตอนที่เราอ่านข้อมูลในรอบแรกเราไม่เห็นอัปเดตเกี่ยวกับไม้สติ๊กนะใช่ไหมคือแบบอาจจะอ่านข้ามไปอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ตอนนี้คือไปอ่านเพิ่มเติมมาอีกรอบแล้วก็เห็นว่ามีอัปเดตเกี่ยวกับไม้สติ๊กด้วยนั่นเองก็คลายความสงสัยว่าทำไมถึงตัดไม้แล้วได้ไม้สติ๊กนั่นเองเพราะว่ามันเป็นอัปเดตของ Minecraft 1.14 ค่ะตอนนี้เราต้องแบบตัดไม้ไปเรื่อยๆก่อนแอปเปิลเป็นอะไรที่แบบก็ดีนะ ดีนะตัดไม้ได้แอปเปิลด้วยค่ะอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวกินนั่นเองมาดูสิโล่งแค่ไหนแล้วโอเคโล่งใช้ได้ค่ะแบบนี้ค่อยเห็นภูมิทัศน์ของวงกลมของเราชัดเจนหน่อยตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเสาแน่นอนว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีการขุดใต้ดินด้วยค่ะถ้าเราสามารถทำได้เนาะก็คือเมืองของเราค่ะจะมีโซนใต้ดินด้วยนั่นเองแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นรูปแบบไหนเพราะว่าไม่แน่ใจค่ะถึงโครงสร้างแล้วก็ทรัพยากรแล้วก็เครื่องมือนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปก่อสร้างวงกลมกันต่อเลยในที่สุดค่ะก็วางเสร็จสักทีโอ้โหนี่มันแบบเหนื่อยจริงๆอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเหนื่อยแบบนี้ค่ะมันเหนื่อยการใช้สมองในการคำนวณนับนี่แหละมันไม่ได้เหนื่อยก่อสร้างเท่าไหร่ค่ะก็ใช้ได้ละถือว่าเป็นปีกค่ะปีกของวงกลมนั่นเองก็เป็นโซนที่แบบชั้นที่1กึ่งชั้นที่2เนาะของเมืองของเราค่ะในส่วนตรงนี้นั่นเองคุณผู้ชมอาจจะยังแบบมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นโครงสร้างที่สมบูรณ์เนาะเราจะค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ได้โครงสร้างขนาดนี้มันก็เห็นแล้วว่านี่คือโซนตรงกลางค่ะวงกลมของเมืองของเรานั่นเองแล้ววงกลมตรงกลางนี้ค่ะเราได้วาดไว้แล้วเนาะในแผนที่ค่ะก็คือในโซนส่วนของตรงนี้นั่นเองแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปภาพให้เห็นนั่นเองว่าเป็นส่วนไหนอุ๊ยเจ็บโอ้พอจะวางบล็อกเพื่อขึ้นไปเอาไม้วางบล็อกค่ะลงมาอีกนิดนึงอ่ะต้องวางจากด้านข้างโอ้ยเจ็บเอาใหม่มารอบนี้ค่ะวางแบบนี้แน่นอนขึ้นได้อย่าง 100% แน่นอนค่ะนี่อ่ะในเมื่อกี้ต่อบล็อกขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมไม่สนวางแบบนี้แล้วกันตรงนี้ค่ะก็เป็นเหมือนแขนที่ยื่นออกมาจากวงกลมเนาะซึ่งก็เป็นเหมือนทางเชื่อมค่ะไปยังชั้นที่2ของเรานั่นเองวงกลมของเราค่ะจะเป็นชั้นแรกส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของชั้นที่2แน่นอนเราไม่บอกหรอกว่าชั้นแรกเราจะสร้างเป็นอะไรใช่ไหมแล้วชั้นที่2เราจะทำเป็นอะไร เก็บเป็นความลับไว้อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่เลยเอาง่ายๆค่ะที่เรายังไม่สามารถบอกได้นะตอนนี้เพราะว่าเรายังคิดไม่ออกนั่นเองแค่วางโครงสร้างของเมืองค่ะแค่คิดถึงโครงสร้างของเมืองนี้ก็สุดแล้วในการใช้การออกแบบไว้เนาะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเราก็ยังไม่ได้คิดไว้นั่นเองก็คือไม่ใช่เราไม่บอกนะแต่ว่าเรายังไม่ได้คิดไว้ค่ะว่าชั้นแรกเราจะทำเป็นอะไรชั้นที่2เราจะทำเป็นอะไรแล้วชั้นที่3เราจะทำเป็นอะไรเพราะว่ายังไม่แน่ใจ
แต่ทีนี้มันก็มีโครงร่างคร่าวๆในหัวเนาะว่าชั้นที่1อะไรอย่างงี้ค่ะเราจะขุดทําแบบเมืองใต้ดินด้วยนั่นเองก็เป็นเหมือนฐานใต้ดินค่ะในบริเวณวงกลมนั่นเองค่ะมันต้องมีเนาะมันต้องมีอย่างน้อยอ่ะขอบ้านอยู่ จะสร้างบ้านนี่เหรอก็ไม่รู้สิคะไม่แน่ใจแต่ก็คืออยากจะมีแบบโซนส่วนตัวโซนที่เป็นของเอ็มที่หมิวว่าไม่ใช่โซนของเมืองอ่ะอยากจะมีบ้านอยู่กับเขาเหมือนกันนะบางทีก็รู้สึกท้อใจไม่เคยได้บ้านดีๆกับเขาอยู่เลยไม่เคยมีทุกวันนี้ค่ะก็ใส่อยู่แต่กับกระท่อมบางทีเราก็เรียกมันว่าบ้านนะเพราะว่าอยู่กับกระท่อมนานๆค่ะกระท่อมน้อยของเรานี่ค่ะเป็นอะไรที่เราใช้ชีวิตอยู่แบบนานมากแล้วก็อยู่บ่อยมากๆค่ะคือแบบไม่ว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่แค่ไหนค่ะแต่ชีวิตของเอ็มที่มิวเวอร์คราฟไม่เคยได้ดีขึ้นเลยทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ในกระท่อมโดยเฉพาะกระท่อมเพื่อการก่อสร้างค่ะเป็นอะไรที่เราอยู่บ่อยมากแล้วก็มีหลายแห่งด้วยกระท่อมเพื่อการก่อสร้างฟาร์มเหล็กกระท่อมเพื่อการก่อสร้างโรงแรงกระท่อมเพื่อการก่อสร้างฟาร์มฟักทองกระท่อมเพื่อการก่อสร้างนู่นนั่นนี่ค่ะสารพัดกระท่อมเลยว้าวตรงนี้ค่ะสวยเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบมุมเนี้ยมันออกทะเลค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยเราจะต้องสร้างอะไรบางอย่างในบริเวณนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันแบบสวยมากๆเลยค่ะเรามาตัดไม้ต่อกันดีกว่าคือมันยังมีแบบบางส่วนค่ะต้นไม้บางต้นที่เรายังไม่ได้ตัดเนาะดังนั้นเราต้องมาตัดหน่อยอย่างน้อยก็เพื่อจะเคลียร์ใบไม้ออกนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญได้มาเป็นแบบใต้เมืองของเราค่ะเดี๋ยวจะมีคุณผู้ชมว่าทำไมถึงสร้างโครงสร้างแบบลอยๆอีกแล้วใช่ไหมคือมีคุณผู้ชมถามมาค่ะเป็นคอมเมนต์ถามมาเนาะว่าทำไมเราชอบวางโครงสร้างแบบลอยๆคำตอบก็คือเราไม่ได้อยากจะวางโครงสร้างแบบลอยๆเท่าไหร่ค่ะแต่ด้วยวัตถุประสงค์ที่สำคัญของการสร้างแบบลอยๆก็คือทำให้เราเห็นโครงสร้างที่เราวางไปอย่างชัดเจนเนาะก็คือถ้าเป็นส่วนของวงกลมอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราสร้างไปเนี่ยมันก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าวงกลมอยู่ตรงนี้มีจุดบรรจบที่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยแบบชอบสร้างลอยๆให้มันพ้นจากต้นไม้มันจะได้ไม่บดบังวิสัยทัศน์ในการมองนั่นเองนั่นคือเหตุผลสำคัญค่ะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือไม่รู้สิเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงชอบสร้างแบบลอยๆก็คือมันเป็นความเคยชินค่ะเนาะอาจจะด้วยเหตุผลแรกนั่นแหละที่แบบทำให้เรามีแบบวิสัยทัศน์ในการมองที่ดีขึ้นเราก็เลยมักสร้างแบบลอยๆนั่นเองแต่แน่นอนเมืองของเราค่ะไม่น่าจะลอยแน่นอนน่าจะมีเสาค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวค่อยคิด เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าเมซาก็เป็นอีกหนึ่งไบโอมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งไม่ค่อยมีต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะถึงแม้มันจะมีไบโอมอื่นอยู่ใกล้ๆก็เถอะที่มีต้นไม้เยอะแต่อย่างน้อยค่ะคอนเซปต์ของเมซากับทะเลทรายก็เหมือนกันเนาะก็คือเป็นไบโอมที่ฝนไม่ตกนั่นเองเป็นไบโอมที่ร้อนค่ะเพราะว่าเป็นไบโอมที่เจ้าสโนโกลิมไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นั่นเองถ้าเราเอาเจ้าสโนโกลิมค่ะไปซัมมอนในทะเลทรายหรือว่าซัมมอนในเมซาเขาก็จะค่อยๆโดนดาเมจค่ะแล้วก็ตายนั่นเองก็คือตายเพราะความร้อนนั่นคือหลักเนาะแต่เอาง่ายๆว่าสโนโกลิมไม่สามารถอยู่รอดได้ในเมซาแล้วกันค่ะทีนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำเราสังเกตเห็นว่ามันมีบ่อน้ำหลายบ่อเยอะมากค่ะถ้าเช่นนั้นเราจะต้องเอาฟองน้ำไปซับน้ำหน่อยเราเก็บฟองน้ำของเราค่ะไว้ในช็อกโกบ็อกอะไรเอ่ยน่าจะหมายเลข2นี่ง่ายหมายเลข2ค่ะทีนี้ถ้าจะต้องใช้ฟองน้ำเราก็ต้องมีเตาด้วยเพราะว่าฟองน้ำค่ะเมื่อเราเอาไปซับน้ำแล้วใช่ไหมมันจะกลายเป็นฟองน้ำเปียกเมื่อเราเอาฟองน้ำเปียกค่ะมาเผาเราก็จะได้กลายเป็นฟองน้ำที่มันแห้งคืนเนาะดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเตาด้วยค่ะเพื่อเอาไว้เผาฟองน้ำนั่นเองทีนี้ก็มานอนกันก่อนโอ้โหนี่ไงชีวิตของคนก่อสร้างจริงๆค่ะนอนกลางดินกินกลางทรายชัดๆไม่มีหลังคาไม่มีมุงไม่มีมุงเนาะคือแบบถ้าเป็นกระท่อมน้อยยังดีกว่านอนโล่งๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สร้างนั่นเองอันที่จริงเราก็สร้างกระท่อมอยู่แล้วนะแต่แค่ไกลไปนิดนึงประมาณว่าบิน1ปีกถึงอะไรอย่างงี้ค่ะก็ไม่กลับไปนอนนอนที่พื้นแบบนี้แหละง่ายดีนี่ง่ายการซับน้ำค่ะก็กะคำนวณเอาค่ะโดยใช้ฟองน้ำนั่นเองบ่อนี้น่าจะต้องใช้ประมาณสัก3ฟองน้ำอ่ะ
โอเคนี่ค่ะ3ฟองน้ำเราต้องวางแบบเร็วๆค่ะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันไหลมาบรรจบกันคืนเนาะถ้าน้ำไหลมาบรรจบกันคืนอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ดังนั้นเราจะต้องรีบวางฟองน้ำแบบเร็วๆนั่นเองโอเคส่วนตรงนี้น้ำเหลือ1บล็อกค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ฟองน้ำซับก็ได้เอาฟองน้ำธรรมดาค่ะที่มันเปียกแล้วเนี่ยแหละวางปิดแบบต้นน้ำไปค่ะน้ำก็จะหายไปก็คือเราสามารถที่จะดูทิศทางการไหลของน้ำได้ค่ะว่าตรงไหนเป็นต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เพียงแค่วางบล็อกอะไรไปสักบล็อกหนึ่งปุ๊บพอต้นน้ำหายไปค่ะน้ำที่เหลือมันก็จะหายไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราต้องมาบินดูกันค่ะว่าแถวนี้มีบ่อน้ำเหลือตรงไหนบ้างโอเคเหลือบ่อน้ำน่าจะประมาณสัก2บ่อในบริเวณนี้ค่ะที่เราจะต้องมาทำการซับน้ำเพื่อเอาน้ำออกแปลกแฮะปกติเมซามันก็มีน้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะไม่น่าจะมีน้ำเยอะขนาดนี้เนาะแต่ก็สังเกตง่ายๆค่ะในตรงนี้มันมีต้นไม้ดังนั้นคอนเซปต์ของการเจเนเรตตรงนี้ค่ะมันน่าจะเป็นแบบโอเอซิสกลางทะเลทรายหรือว่าโอเอซิสกลางเมซานั่นเองดังนั้นค่ะก็จะมีต้นไม้แล้วก็จะมีน้ำดังนั้นที่มันมีน้ำเยอะก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะอารมณ์ง่ายๆค่ะว่าเหมือนโอเอซิสกลางเมซานั่นเองโอเอซิสในที่นี้ก็มีแค่ต้นไม้เยอะๆนี่แหละค่ะแล้วก็บ่อน้ำเนาะน่าจะเป็นคอนเซปต์ในการเจเนเรตแบบนั้นนั่นเองก็เป็นอะไรที่ make sense แล้วก็เป็นอะไรที่จินตนาการได้ค่ะโอเคเก็บพวกแซปลิงอะไรอย่างนี้โอ้หรืออีกหนึ่งบ่อตรงนี้เนาะน่าจะต้องใช้สักประมาณ4ตัวไหม3โอเคคำนวณเกินมา1ค่ะใช้แค่3น้ำก็หมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ค่ะเราก็เอาน้ำออกหมดแล้วในบริเวณพื้นผิวเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าข้างล่างใต้เนี้ยอาจจะมีน้ำอยู่หรือเปล่าอาจจะมีนั่นแหละเพราะว่าข้างบนยังมีเยอะขนาดนี้ดังนั้นค่ะใต้พื้นดินมันต้องมีน้ำแน่นอนเมื่อเราเอาฟองน้ำมาเผาสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ค่ะฟองน้ำที่แบบไม่เปียกนั่นเองเอาฟองน้ำเปียกมาเผาค่ะก็จะได้เป็นฟองน้ำแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปซับน้ำได้ต่อกล่องหมายเลข2อยู่ไหนนะเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยฮึฮึกล่องหมายเลข3โอ้กล่องหมายเลข2ค่ะก็เก็บไปเลยนี่ไงฟองน้ำแห้งเราก็มาใส่เก็บคืนใช้ได้แล้วเก็บข้าวของก่อนค่ะเราก็ใช้สีเหลืองไปนิดนึงใช้สีขาวไปนิดนึงแต่ก็ยังมีทรัพยากรเหลือเพียงพอที่จะวางโครงเสร็จนั่นแหละคิดว่าน่าจะเหลือเพียงพอที่จะวางโครงเสร็จค่ะมัมข้าวโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้เราก็วางโครงสร้างค่ะในส่วนของเสาหรือว่าฐานของเมืองเรานี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ค่ะแต่อย่างน้อยก็คือเสร็จเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ